สวัสดีครับภาษาชาแนลมาเจอกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับพร้อมกับข่าวดีรัฐบาลกลางแผนเปิดประเทศนำร่องโดยกรุงเทพมหานครชนบุรีเพชรชบุรีประจวบคิรีขันธ์เชียงใหม่ปักทงรับนักท่องเที่ยวโดยเริ่ม1ตุลาคมนี้เรามาฟังรายละเอียดของข่าวกันเลยนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2564นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าแนวทางการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใน120วันตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนั้นในวันที่1ตุลาคม2564ได้กำหนดการเปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติระยะที่2เพิ่มจำนวน5จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขัน์และเชียงใหม่ ส่วนระยะที่3เริ่มในวันที่15ตุลาคม2564จะเปิดเพิ่มอีก21จังหวัดครอบคลุมทั้งประเทศแบ่งเป็นภาคเหนือได้แก่ลำพูนแพร่น,น่านแม่ฮองสอนเชียงรายและสุขโขทยัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุดรธานีน้องคายบึงกาฬและอุบลราชธานีภาคตะวันตกได้แก่กาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีตราด ภาคกลางได้แก่พระนครศรีอยุธยาภาคใต้ได้แก่นครศรีธรรมราชระนองกรังสตูลและสงขลาโดยการดําเนินการทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้ความพร้อมของผู้ว่าราชการประจําจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดหรือสอสอจอโดยหลายคนในพื้นที่เห็นชอบด้วยโดยการเปิดให้นักท่องเที่ยวในประเทศหรือการเดินทางของคนไทยคาดว่าจะเปิดได้ในวันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปเพราะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มเข้าสู่ฤดูการการท่องเที่ยวแล้วนายพิพัฒย์ยังกล่าวต่อว่าสําหรับระยะถัดไปอีกเป็นช่วงปี2,565คือระยะที่4กําหนดในวันที่1-15มกราคม2,565เป็นรูปแบบการจัดคู่การท่องเที่ยวระหว่างประเทศหรือบับเบิลกับประเทศเพื่อนบ้านตามพื้นที่ชายแดนกัมพูชามีสุรินทร์สะแก้วกกเกาะกงจังหวัดตราดส่วนเมียนมาเปิดด่านที่แม่สอดท่าขีเล็กและเกาะสอง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดกับสปปลาวมีนครพนมหนองคายมุกดาหารทางใต้มีชายแดนติดกับมาเลเซียเบตงจังหวัดยะลาโกโลกจังหวัดนราธิบาสด่านนอกประดังเบซาจังหวัดสงขลาวังประจันจังหวัดสตูลแต่ต้องให้ประเทศเพื่อนบ้านยอมรับข้อตกลงก่อนซึ่งอยากขอความกรุณาให้กระทรวงการต่างประเทศหรือกอตอดำเนินการประสานกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย คาดว่าวันที่หนึ่งตุลาคมนี้จะสามารถเริ่มเดินทางในประเทศใหม่ได้เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซันของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้าทางฝั่งอัามันแล้วโดยเงื่อนไขสําคัญในการเปิดท่องเที่ยวได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยเดียวคือการได้รับวัคซีนของคนในพื้นที่อย่างน้อย70%ซหรือรวมทั้งประเทศ70%เเช่นกันเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นนายพิพัฒน์กล่าวโดยสรุปเนื้อข่าวนะครับ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์นะครับว่าภายใน120วันตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนั้นก็คือในวันที่1ตุลาคม2564นั้นจะมีการเปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระยะที่2โดยจะเพิ่มจำนวน5จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหาคนครชนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และเชียงใหม่นะครับ นอกจากนี้นะครับภายใน15ตุลาคมนะครับก็จะมีการเปิดเพิ่มอีก21จังหวัดครอบคลุมทั้งประเทศโดยแบ่งเป็นภูมิภาคต่างๆครอบคลุมเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีการให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการให้นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางภายในประเทศภายใน1ตุลาคม2564นี้นะครับเพราะว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันนี้ก็จะเป็นแนวทางการวางแผนของรัฐบาลนะครับว่าจะมีการขับเคลื่อนทางการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างนะครับนอกจากนี้ภายในต้นปีหน้านะครับก็จะมีการจับคู่ขนานท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านโดยทั่วทั้งภูมิภาคเลยนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อที่จะประสานงานนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวให้ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านให้เปิดการท่องเที่ยวคู่ขนานให้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีข้อแม้ว่าประชาชนในพื้นที่หรือประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศต้องได้รับวัคซีนครบ70%แล้วเท่านั้นนะครับเราก็มาคอยดูนะครับว่าให้กำลังใจรัฐบาลกันนะครับว่าจะมีการขับเคลื่อน การท่องเที่ยวซึ่งเป็นาฐานกำลังหลักในการรับเม็ดเงินนะครับหมุนเวียนทางเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยโดยการท่องเที่ยวว่าจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับช่องภาษา c h ชาแนลนะครับก็จะรอติดตามข่าวสารนำมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับฟังนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตาม ลั่นกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องภาษาชาแนลของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับถ้าใครอยากจะทราบเกี่ยวกับข่าวสารประเภทไหนบ้างนะครับให้คอมเมนต์มาได้นะครับภาษาชาแนลของเราก็จะนำข่าวสารนั้นมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ